สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อฟฟี่ไปตรวจซ่อมคอมนะฮะกับช่วงโฮมทัวร์วันนี้นะฮะท็อฟฟี่ก็จะพามาโฮมทัวร์ EP 3คือ EP 3แล้วบ้านยังไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุผลอะไรทำไมบ้านยังไม่เสร็จทั้งที่ควรจะเสร็จนานแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอัปเดตบ้านล่าสุดของท็อฟฟี่กันซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยกำหนดการที่บ้านจะเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องเสร็จสักประมาณเดือนถึง2เดือนที่แล้วแต่อันนี้เนี่ยเหมือนแบบเราใช้เวลาในการรีโนเวทบ้านเนี่ยเข้าเดือนที่5แล้ว อย่างที่ให้ดูคลิปล่าสุดใช่ไหมมันก็จะมีโซนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องสตรีมเกมห้องครัวแต่เผอิญเราอยากจะทำห้องน้ำที่เคยบอกว่าอยากจะทำห้องน้ำอยากจะให้มันจบแต่เผอิญว่าห้องน้ำเนี่ยมันยังเลือกสไตล์หรืออะไรแบบไม่ได้สักทีแล้วเดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งสรุปได้ว่าโอเคเราอยากได้ห้องน้ำสไตล์นี้แบบนี้เพราะว่างานห้องน้ำเนี่ยมันเป็นงานที่ถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอะแล้วเราจะไปทำห้องน้ำอีกอะมันก็กลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเละเหมือนเดิมเข้าใจฟิลเขาว่าเละเหมือนเดิมไหมคือมันต้องเลอะข้างล่างเลอะข้างบนแล้วก็เลยอยากจะให้มันเลอะทีเดียวไปเลยก็เลยทำห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปทำห้องนอนกับห้องนั่งเล่นหรือห้องสตรีมเกมเนี่ยให้เสร็จคือเราเพิ่มเติมโปรเซสที่มันยุ่งยากเข้ามามันก็เลยทำให้ไม่เสร็จสักทีซึ่งในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าห้องน้ำที่เราอยากจะทำเพิ่มเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งเราอัดไว้หลายๆคลิปแล้วแหละเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูว่าตอนที่กำลังจะเริ่มทำไปแล้วแล้วก็กำลังใกล้เสร็จเนี่ยเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูกันคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านของเราเนี่ยเละมากจาก EP ที่2คือเทียบว่าเหมือนนับหนึ่งใหม่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูห้องน้ำเราไล่ดูตั้งแต่ชั้น1ก่อนดีกว่าอันนี้คือในส่วนของชั้น1ห้องนั่งเล่นนะให้ดูเทียบกับ EP ที่2ของโฮมทัวร์เนี่ยมันก็จะโล่งๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยคือกลับมารกก่อนเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ไว้ใช้ทำห้องน้ำเนี่ยต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่างน้ำอยู่นี้อ่างน้ำแล้วก็พวกอุปกรณ์จุกจิกต่างๆอันนี้ทีวีที่ซื้อตอนต้นปียังไม่ได้แกะออกมาเทสเลยนะไม่รู้ว่ามีตำหนิหรือเปล่าอันนี้ก็ซาวบาร์ที่เราซื้อก็เรียบร้อยแล้วเทสเรียบร้อยเสียงดีอะไรดีเลิศนั่นแหละมันต้องรอห้องน้ำเสร็จก่อนอะตรงนี้มันถึงจะสวยแล้วก็จะมีฝ้าตรงนี้เนี่ยต้องเชื่อมต่อกับระบบน้ำในห้องน้ำมันก็เลยต้องแบบหรือฝ้าใหม่ก็นั่นแหละงานอีกสักพักเลยกว่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่ออันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะห้องนอนชั้นล่างเหมือนเดิมห้องครัวห้องครัวเหมือนเดิมนะครับค่อยทำตอนที่ห้องน้ำเสร็จค่อยว่ากันอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องทำงานของเรานะฮะก็อัปเดตใหม่เนี่ยโถส้วมไม่อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเราสตรีมเกมก็เราจะมากดทุบกันตรงนี้เลยไม่ใช่นะอันนี้คือหรือจากห้องน้ำออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ความสวยงามจะอยู่ที่ห้องนี้ค่ะแทนแทนจำตอน EP 1 EP 2ได้ไหมว่าห้องน้ำเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยจ้านี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคือเราจะเอาอ่างอาบน้ำซึ่งอ่างน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ส่วนชาวเวอร์โซนก็อยู่ตรงนู้นแต่ว่าเพิ่มเติมคือเจาะกำแพงเพื่อให้เห็นข้างนอกอย่าได้ฟิลแบบเซ็กซี่มีรูปก่อนทำด้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูหาทำเราไปดูห้องถัดไปห้องนอนมีอัปเดตห้องนอนมีอัปเดตแทนแดนมาแล้วมุมโค้งที่สวยงามของเราโค้งมาตรฐานเดี๋ยวก็จะมีทีวีมาติดแต่ว่าโค้งยังก่อนก็สปอนเซอร์สามารถที่จะเข้าได้นะคะสำหรับแบรนด์ทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมส่วนอื่นๆเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรห้องน้ำที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือห้องน้ำที่เอาไว้ใช้อวดลงโซเชียลมาในธีมของการตะโกนแต่ห้องน้ำที่เราใช้จริงแบบไม่อวดคนอื่นแบบใช้งานจริงเลยคือห้องแบบนี้ค่ะอันนี้คือห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำที่เราใช้จริงไม่ได้ไว้อวดอันนี้คือใช้จริงคือห้องนี้ยังไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนนะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ คลิปโฮมทัวร์ของเราในรอบนี้เนี่ยจะมีแค่นี้เลยนะฮะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีใครสงสัยหรอกเราเล่าเองขอเล่าเลยแล้วกันว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากได้ห้องน้ำแบบนี้
ทำไมถึงต้องเป็นแบบเห็นอ่อนอะไรใดๆเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเออเราอยากจะมีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำที่แตกต่างจากสไตล์อื่นในภายในบ้านให้ไม่รู้สึกเบื่อแล้วมีงานหนึ่งที่เราอยากให้มีในบ้านมากเลยคืองานหินอ่อนคือปกติทุกบ้านเนี่ยฉันไปดูบ้านของคนอื่นมาหรือบ้านตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความงานหินอ่อนแต่ว่างานหินอ่อนบางทีเราก็ไม่อยากได้ในห้องนั่งเล่นของเรามันเป็นโซนแบบโฮมมี่เป็นฟิลคาเฟ่ไปแล้วไงแล้วก็เลยอยากจะได้หินหัวอ่อนไว้สักห้องนึงแล้วมันเหลืออยู่ห้องเดียวที่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่น่าจะเหมือนสไตล์ไหนด้วยนั่นก็คือห้องน้ำแล้วก็เลยอยากได้ห้องน้ำสไตล์ที่แบบแต่งหินอ่อนแล้วมันให้มันออกมาแบบตะโกนอ่ะเขาจะปั๊บฟิลแต่งห้องน้ำออกมามันตะโกนเห็นแล้วแบบทุกคนต้องแบบอีจ๊อแบบเนี้ยอันนี้คือธีมของเราที่เราบีบให้กับคนออกแบบว่าเราอยากได้ห้องน้ำแบบไหนที่แบบเห็นแล้วแบบทุกคนมาเห็นเราต้องตะโกนโพสต์ลงโซเชียลต้องตะโกนใช้ไงได้จริงไม่รู้แต่ว่าเห็นแล้วต้องตะโกนมันก็เลยออกมาเป็นห้องนี้ซึ่งห้องน้ำนี้เนี่ยแพงที่สุดในบ้านแล้วจริงห้องน้ำเนี่ยแพงที่สุดในบ้านแล้วห้องน้ำนี้ของเราทำเป็นระบบเหมือนในโรงแรมเลยนะแยกน้ำร้อนแยกน้ำเย็นมีลำโพงภายในห้องน้ำเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีไอ้ท่อที่มันระบายน้ำอ่ะแบบเท่ๆอ่ะเออนั่นแหละแต่ไว้เดี๋ยวเสร็จอ่ะมาดูกันอันนี้เราแค่ให้ดูแบบพรีวิวใน EP 3ให้ดูว่าอัปเดตบ้านของเราเป็นยังไงบ้างแล้วซึ่งเราก็มาดูหลายรอบแล้วเราก็ถ่ายอัปเดตทีละเล็กทีละน้อยบ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบนึงใน EP ถัดไปนะฮะเราจะทำเป็น10 EP ไปเลยเชิญและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลใน EP ที่3นี้ในส่วนของการอัปเดตบ้านว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกแล้วว่าที่เราช้าเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะได้ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็เป็นแบบถ้ามันเละแล้วก็ให้มันเละทีเดียวไปเลยอ่ะอยากจะจบงานเละทีเดียวไปเลยอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยละกันนะคะผมทัวร์ EP 3ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Coffee with Song.com ด้วยเดี๋ยวไว้โฮมทัวร์หน้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย